ไม่หมดนี่เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วศิลปินเสริมโชคเอิ้นขวัญวรัญญาก็ได้นำเอาบทเพลงดังอย่างบอกกล้าบอกครูมาร้องเปิดเวทีให้พวกเราได้ไปม่วนซื่นกันมาแล้วชอบนะน่ารักบอกกล้าบอกครูแล้วขอให้หนูไปด้วยโอ้ยอะไรพี่ไปดูหนูไปด้วยฮะอะไรพี่ไปดูหนูไปด้วยเอาเหรอคนละอันเหรอเออยายพูดเยอะนี่หายใจทั้งเหงือกนี่นี่มันต้องดีดครับมันต้องดีดต้องดีดมันต้องดีดเราอย่ามานั่งนิ่งๆเฮ้ยเพราะนะกี่ปีแน่แน่กี่ปีหรอกจะ15ปีแล้วค่ะจะ15ปีแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นสักจบม .6 ยัง17ค่ะม .5 ม .5 ครึ่งม .5 ครึ่งใช่ค่ะอ๋อเรียนบ่เรียนแค่ยังไม่ม .6 หนูออกแล้วนะคะครูครูคะหนูออกแล้วค่ะหนูอ่ะชอบผู้ชายแล้วหนูไม่อยู่หรอโรงเรียนเข้าใจไปบอกครูเลยเข้าใจในคำพูดแต่เกียดปากคนถ้าหนูพูดแบบนี้นะซียิ้มเลยเสร็จเฮ้ยตีอีกแล้วพี่คิวว่างแล้วนะโอเคเอ้าประจำที่เอิ้นขวาถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับมาอ้อมแตนสกรีนกิ๊กหรือฟ้าใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับ JR ครับกิ๊กครับกิ๊กอยู่ที่จังหวัดจังหวัดลพบุรีค่ะฝันของกิ๊กคืออยากได้เงินไปเปิดร้านยำค่ะร้านยำค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิ๊กค่ะอายุ30ปีอยู่จังหวัดลพบุรีค่ะตอนนี้บ้านของกิ๊กอยู่กัน3คนค่ะมีตัวกิ๊กเองมีลูกสาวแล้วก็มีสามีค่ะสามีกิ๊กทำงานโรงงานอยู่ค่ะตอนนี้เงินเดือน 20,000 บาทตัวกิ๊กเองว่างงานมา3ปีแล้วค่ะสาเหตุที่ตกงานนะคะก็คือว่าเป็นภาวะเบาหวานตอนตั้งครรภ์ทำให้ต้องหยุดงานลางานเพื่อเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวบ่อยแล้วหลังจากที่ท้อง9เดือนเสร็จพอคลอดลูกออกมาแล้วก็ไม่มีคนเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงเองค่ะค่ะแฟนหาคนเดียวตอนนี้ก็ไม่พอเหมือนกันค่ะก็ตอนนี้ก็สงสารถึงคิดอยากจะช่วยหาทางขายของหารายได้เสริมมาช่วยแฟนอีกทางนึงค่ะอยากเปิดร้านยำเพื่อช่วยเหลือแฟนค่ะเพราะว่าเห็นแฟนทำงานคนเดียวตั้งแต่กิ๊กท้องแฟนก็ทำงานมาคนเดียวตลอดเลยอยากแบ่งเบาภาระแฟนค่ะก็อยากบอกเขาว่า7ปีแล้วขอบคุณที่พี่ดูแลหนูมาตลอดขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันหนูรักพี่น็อตนะขอบคุณที่อยู่ข้างๆหนูมาตลอดความรักที่มีต่อสามีของกิ๊กช่างมีมากมายจริงๆครับทำให้ในวันนี้เธอจึงตั้งใจที่อยากจะมาหาทุนเพื่อมีอาชีพเสริมจากการเปิดร้านขายยำหวังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสามีของเธอจะได้ไม่ต้องทำงานหนักอยู่คนเดียวเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรต่อช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับเธอกันครับพลาดครับ